แค่หยิบเขาอะหยิบเขาจับลำต้นนะคะก็เขาก็หลุดติดมือมาเลยอะก็เลยจะต้องทำอะไรกับเขาแล้วอะนะคะสวัสดีจ้าคลิปนี้นะคะมนาจะต้องมากู้ชีพน้องต้นนี้อีกแล้วอัญมณี 3-4 ต้นนี้เพื่อนๆดูสิมนาสั่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะเขาส่งมาเป็นกระถางนะเมื่อกี้เพิ่งจะรื้อกระถางนะคะแล้วก็พบว่าคือตอนเปิดกล่องมาเนี่ยค่ะเป็นสภาพกล่องที่มนาเพิ่งเปิดเมื่อกี้เลยนะแล้วเนี่ยดูความน้องดิน้องมีใบเหลืองแล้วก็เนี่ยค่ะตัวลำต้นอ่ะมีความเริ่มมันเหลืองมาแล้วอ่ะแล้วดูใบเขาก็ไม่แข็งแรงเลยก็เลยตัดสินใจเทกระถางเขาเลยนะคะพอเทมาปุ๊บเนี่ยรู้ได้เลยว่าเขาน่าจะพึ่งตัดยอดอะค่ะตัดยอดแล้วก็ใส่กระถางใส่ดินแล้วก็เอาออกมาขายเลยเพราะว่ารากเขายังไม่เดินเลยนะถ้าสังเกตดูค่ะถ้าเป็นต้นไม้ที่รากเดินอะรากเขาจะต้องแบบมีความแบบชัยรากใหม่อะค่ะมันจะต้องมีความออกมาบ้างแล้วแต่นี่คือแบบเหมือนแบบว่าตัดแล้วก็มาเลยอะเราไม่มีความแบบว่าชัยอยู่กับดินเลยอะค่ะคือแบบหยิบปุ๊บก็คือหลุดติดมือออกมาเลยอะสำหรับต้นนี้ก็เลยว่าจะต้องมากู้ชีพเขาอีกแล้วเพราะว่าซื้อมาก็ไม่ใช่จะถูกๆนะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะลองกู้ชีพเขาดูนะคะเดี๋ยวตามชมกันในคลิปนี้นะคะว่ามนาจะกู้ชีพเขายังไงแต่ตอนนี้จะต้องเตรียมวัสดุปลูกก่อนนะคะมนาขอเตรียมวัสดุปลูกเป็นอันนี้เป็นดินเดิมของเขานะคะที่เขามากับกระถางนะก็รู้สึกว่าจะเป็นดินผสมทรายนะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะมีตัวกับมะพร้าวด้วยแล้วก็มนาจะเอาส่วนของขุยมะพร้าวนะคะผสมไปด้วยให้กับเขานะแล้วก็จะขอใส่ปุ๋ยออสโมโคสไปหน่อยนะคะสมเลยลองดูนะว่าจะสามารถกู้ชีพเขาได้ไหมบางทีเนี่ยการซื้อต้นไม้ออนไลน์อ่ะมันก็มีความแบบนี้แหละเนาะบางทีมันก็ไม่ตรงปกบ้างอะไรบ้างทีมาก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าต้นนี้มันคิดว่าเขาน่าจะรอดนะเพราะว่าดูจากสภาพของรากเขาว่าค่ะเขาก็น่าจะยังคงช้อนชัยได้ดีอยู่นะแต่ว่าขอเปลี่ยนวัสดุปลูกแล้วก็ลองดูนะคะว่าเขาจะสดชื่นกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมหรือเปล่าจริงๆตอนแรกอะว่าจะพักฟื้นเขานะคะแต่ดูสภาพแล้วเนี่ยถ้าพักฟื้นเขาเนี่ยเดี๋ยวจะยิ่งไปกันใหญ่ก็เลยเมื่อกี้แค่หยิบเขาอะหยิบเขาจับลำต้นนะคะก็เขาก็หลุดติดมือมาเลยอะก็เลยจะต้องทำอะไรกับเขาแล้วอะนะคะอ่ะอันนี้มันก็จะใส่ลงไปแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวมันจะเอาเขาไปอบนะคะแล้วเรามารอดูกันว่า1สัปดาห์หลังจากนี้อ่ะเขาจะสดชื่นขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้มะนาวก็ใส่กระถางประมาณนี้พอแล้วกดดินไม่ต้องแน่นมากเคาะๆหน่อยแล้วเดี๋ยวจะทำความสะอาดใบเขาหน่อยนะคะแล้วก็ฉีดน้ำให้เขาสดชื่นนิดนึงแล้วเดี๋ยวมะนาวจะเอาไปลองอบดูนะว่าสัก1อาทิตย์อะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้นเนี้ยเขาจะกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมหรือเปล่านะเดี๋ยวรอตามชมกันในคลิปนี้นะจ๊ะผ่านมา10วันนะคะจากที่กู้ชีพน้องเขานะคะเรามาชมกันนะว่าน้องรอดไหมเดิมเลยเนี่ยเขามีอยู่7ใบ
แต่ว่าเขาทิ้งใบไปนะคะใบที่เหลืองนะคะใบที่เหลืองที่มะนาให้ชมตอนต้นคลิปอะค่ะเขาทิ้งใบไปทั้งหมด3ใบนะแล้วก็เหลือใบที่แข็งแรงตอนนี้แข็งแรงอยู่ทั้งหมด4ใบสังเกตดูนะคะเขาเริ่มแทงหลอดใหม่ออกมาแล้วแล้วก็ตรงนี้จ้ะตรงส่วนที่เป็นตรงโคนต้นตรงส่วนเนี้ยดูจากรากเขาเริ่มแบบว่าเดินดีแล้วอะค่ะรากเริ่มน่าจะเดินแล้วจากที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนเขาตัดสดมาค่ะแล้วก็จิ้มลงมาในดินแล้วก็น้องน่าจะแบบอิดโรยจากการเดินทางด้วยถ้าไม่ทำอะไรตอนนั้นมะนาวเชื่อว่าเขาคงต้องลาไปทั้งหมดในนี้แน่ๆเลยก็เลยลองใช้วิธีนี้นะคะกู้ชีพน้องสุดท้ายก็น้องก็รอดนะคะจากการสั่งต้นไม้ออนไลน์มาแล้วสภาพสะบักสะบอมพอสมควรก็ถือว่าต้นนี้น่าจะเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพื่อนๆลองเอาเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูนะคะสำหรับต้นไม้ที่เราสั่งมาแล้วก็สภาพตอนที่เราได้รับเนี่ยอาจจะมีบอบช้ำหรือว่าอิดโรยไปบ้างจริงๆแล้วทุกครั้งที่สั่งต้นไม้นะคะแบบถ้าสภาพเขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะมันน่าจะรื้อกระถางดูเลยแล้วก็ดูว่าวัสดุปลูกหรือว่ารากเขาเดินดีหรือเปล่าเพื่อเยียวยาได้ทันนะคะแต่ว่าถ้ามาแล้วแบบเขาแข็งแรงดีเพียงแต่ว่าเขาอาจจะแบบว่าอ่อนล้าจากการเดินทางอันนั้นก็อย่าเพิ่งไปรื้อกระถางเขานะคะให้เขาได้แบบพักฟื้นสัก3-4 วันก่อนแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าเขายังจะเจริญเติบโตได้ดีหรือเปล่าแต่อันเนี้ยต้นเนี้ยตอนที่มาทีแรกอย่างที่ต้นคลิปเพื่อนๆเห็นก็ถ้าไม่รีบทำอะไรคิดว่าน้องคงจะไม่รอดแน่ๆเลยก็ถือว่าต้นนี้มะนาวกู้ชีพเขาสำเร็จนะคะสำหรับอัญมณี 3-4 ต้นนี้ขอบคุณนะคะเพื่อนๆสำหรับการติดตามรับชมนะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าใครมีคำแนะนำนะคะหรือว่าอยากให้มะนาวนะลองทำคลิปเกี่ยวกับต้นไม้เรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะสำหรับคลิปนี้มะนาวไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ